ผู้ชมฮะไปดูความรวยของมหาเศรษฐีที่เรียกได้ว่าระดับโลกซึ่งเขามีการจัดอันดับออกมาแล้วประเทศไทยเนี่ยนะฮะอยู่อันดับ12ของโลกที่มีมหาเศรษฐีที่รวยระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปนะฮะคือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมา3คนก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยปีนี้นะครับมีมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์อยู่49คนการสำรวจนี้นะครับเกิดขึ้นจากสถาบันวิจัยหูรุ่นนะฮะในเซี่ยงไฮ้ที่มีการเผยแพร่รายชื่อมหาเศรษฐีโลกประจำปี2024เนี่ยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้ก่อนว่าแล้วตกลงใครรวยที่สุดในโลกอีลอนมัสก์ครับโอ้เห็นผมเห็นตัวเลขแล้วก็231,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรวยมากเพราะอะไรเขามีมีธุรกิจนะฮะการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทสลาไงค่ะรถยนต์เทสลานี่มาขายในไทยด้วยนะฮะแล้วก็อันดับ2ครับเป็นของเจฟเบซอลนะฮะแห่งอเมซอนนี่ก็ลดหลั่นลงมานะฮะนี่185,000ล้านนะครับแล้วก็มีเบอร์นาร์ดอาร์โนนะฮะเป็นอันดับหนึ่งในปีที่แล้วเนี่ยหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่3ค่ะนี่เทเลอร์สวิฟต์นักร้องชื่อดังนะฮะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับก็เปิดตัวเข้าลิสต์นี้มาด้วยนะฮะด้วยรายได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ยังระบุว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับเป็นปีที่ดีสำหรับธุรกิจสื่อแล้วก็บันเทิงซอฟต์แวร์ค้าปลีกแล้วก็ธุรกิจสุขภาพและอาหารและเครื่องดื่มอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยลดลงนะฮะตามรายงานของสถาบันวิจัยหูรุ่นนะครับของเซี่ยงไฮ้พอมาไล่อันดับอ่ะ20อันดับประเทศที่มีเศรษฐีพันล้านมากที่สุดในโลกอันดับ1ได้แก่นี่ตกเป็นของจีนฮะค่ะจีนเนี่ยมีเศรษฐี814คนแต่ลดลงนะเป็นอันดับ1แต่ว่าลดลงมาเนี่ย155คนสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับ2นะครับมีเศรษฐีพันล้าน800คนเพิ่มขึ้นมา109คนอินเดียนะครับมี271คนเพิ่มขึ้น84คนสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนะครับมี146คนเพิ่มมา12คนเยอรมนี140คนลดลงนะครับลดลงมา4คนก็เลยมาอยู่อันดับ5นี่ฮะอันดับ6สวิตเซอร์แลนด์นะครับ106คนเพิ่มขึ้นมา6คนอันดับ7รัสเซีย76คนเพิ่มขึ้นมา6คนอันดับ8อิตาลี69คนเพิ่มขึ้นมา11คนฝรั่งเศส68คนลดลง4คนฮะบราซิล64คนเพิ่มขึ้น13คนแคนาดาอันดับ11นะครับ53คนเพิ่มขึ้นมา8คนและข้างๆแคนาดานั้นก็คือไทยแลนด์49คนเพิ่มขึ้นมาเนี่ย3คนย้ำว่ารวยระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะค่ะเรามี49คนเพิ่มมา3คนจากปีที่แล้วอันดับ13อินโดนีเซีย47คนเพิ่มขึ้นมา12คนอันดับ14ออสเตรเลียนะฮะเนี่ย15ญี่ปุ่นแบบเนี้ย16สิงคโปร์โอ้ไทยอยู่เยอะกว่าสิงคโปร์อีกนะใช่ค่ะไทยอยู่เหนือสิงคโปร์และสิงคโปร์เนี่ย17เกาหลีใต้18อิสราเอล19สเปน20สวีเดนฮะตามลำดับไทยอยู่อันดับที่12มีคนรวยระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ49คนแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายชื่อออกมาเนาะว่าในแต่ละประเทศมีใครบ้างผมขอร้องเขาเองฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องของภาษีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบว่ามีชื่อคุณศิรวิทย์อยู่ในนั้นใช่ไหมอันนี้เพ้อฝันตื่นก่อนตื่นก่อนแม้ว่าจะดึกแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ย2ทุ่ม32นาทีแต่ยังไม่นอนนะเป็นเรื่องของเรียกว่ามันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วทางสถาบันของจีนเขาจัดอันดับก็จะได้เห็นว่าทิศทางความรวยเศรษฐกิจวงล้อมันเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าบางประเทศเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะสงครามหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่างๆใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยตัวเลขเนี้ยมันก็จะสะท้อนได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นมหาเศรษฐีติดอันดับเข้ามาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะได้จากการประกอบธุรกิจครับพอพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ชม
วันนี้นะคะที่โรงแรม Bangkok Marriott The สุรวงค่ะช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมานะคะมีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษค่ะในหัวข้อนักธุรกิจรุ่นใหม่กับโอกาสในการสร้างธุรกิจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนะคะก็กล่าวอยู่ประมาณ1ชั่วโมงอะค่ะซึ่งทางด้านคุณเศรษฐาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็สับสนนิดหน่อยว่ามาในฐานะอะไรมาในฐานะคนอสังหาริมทรัพย์คงไม่ได้แล้วหรือว่ามาในฐานะศิษย์เก่าแต่มาในฐานะนายกนะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าก็มีหลายเรื่องที่ต้องพูดกันอยากเล่าสู่กันฟังทั้งเรื่องของอสังหาด้วยที่ไม่เคยเปิดเผยความลับของประเทศแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหลายท่านที่รู้อยู่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาบอกตนเองเนี่ยพูดมาตลอดนอกจากนี้ค่ะมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมเพราะว่าการที่คุณเศรษฐาร่ายยาวมานะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีประเด็นที่เน็บบางคนด้วยว่ากำลังนั่งอยู่บนหอคอยนะหรือว่าจะมีการแนะนำว่าลองมามือเปื้อนดินหน่อยไหมมือเปื้อนดินตีนเปื้อนโคลนบ้างจะได้รู้รวมถึงประเด็นที่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีการตัดพ้อนะคะบอกเป็นรัฐมนตรีคลังแต่ทำไมถึงไม่มีอำนาจในการลดดอกเบี้ยเดี๋ยวลองฟังช่วงนี้หน่อยค่ะยันอยู่นะครับว่าถ้าเกิดคุณจะทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องเป็นงาน full time จริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ที่มันเปราะบางปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยแพงโคตรขนาดนี้ใช่ไหมควรจะลดอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่ลดกันอีกนะครับผมแม่งก็ตลกอ่ะนะครับใครเป็นแฟนใครก็แล้วแต่แต่ความจริงมันคืออย่างนั้นอยู่อ่ะเงินเฟ้อลบ 0.8 ถึงแม้เอามาตรการรัฐสนับสนุนที่ลดค่าใช้จ่ายออกไปแล้วมันก็ออกมาประมาณเงินเฟ้ออย่างมากก็บวก 0.2 กรอบที่ค่อยว่า1-3วันนี้ก็ยังไม่ลดดอกเบี้ยพวกเราเองก็เดือดร้อนพอสมควรเหมือนกันผมเองผมก็ฟีลคิวตี้นะเพราะผมเป็นคนอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะไปเรียกร้องให้มันหนักกว่านี้ผมก็มีความลำบากใจก็เดี๋ยวก็หาว่าไปทำเพื่อตัวเองอีกแต่เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่กำหนดกำลังซื้อเลยก็ว่าได้วันนี้เนี่ยมีใครพูดเรื่องเก็งกำไรไหมครับอสังหาริมทรัพย์ผมถามตรงๆเลยมีไหมไม่มีใครโง่ไปเก็งกำไรหรอกครับนะครับเอาออกไปได้แล้วไอ้เรื่อง LTV อะไรพวกเนี้ยจะมีที่ถีเลยดีกว่านะครับบังเอิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่มีอำนาจตรงนี้ก็เลยไม่สามารถทำได้นะครับเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามตีถงกันยังไงผมก็ต้องพูดนะครับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตประเทศไทยเองเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเติบโต 1.8% ภาคสาธารณะก็โตระหว่าง 3-5% มันก็ประมาณขนาดนั้นแหละคนรายได้น้อยก็เข้าถึงที่อยู่อาศัยลำบากขึ้นไม่ได้ดีอะไรขึ้นเลย10ปีที่ผ่านมาเราเองเราก็เคยกระตุ้นเศรษฐกิจกันจากโควิดจากนั่นจากนี่มานะครับใส่เงินในกระเป๋าทีละ500ทีละ 1,000 หยอดน้ำก็ต้มไปเรื่อยๆให้คนแบมือขอตังค์คนไปเรื่อยๆมันไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่การที่เราทำดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยผมยืนยันเลยนะครับตัดเสียก็ได้วันนี้ว่าไม่มีการทุจริตยืนยันอันนี้คือ direct from government to consumer G2C โดยตรงนะครับผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถตรวจสอบได้ไปทีละประเด็นนะอย่างเรื่องแรกคือบอกว่าเรื่องของการลดดอกเบี้ยใช่ไหมที่บอกว่าวันนี้ก็ยังไม่มีการลดดอกเบี้ยเพราะว่าก็เดือดร้อนกันอยู่พอสมควรตนเองเนี่ยก็เคยอยู่ในภาคอสังหามาก่อนก็พอจะรู้แต่ว่าก็ถามตรงๆว่าแล้วอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีใครพูดเรื่องเก็งกำไรหรือไม่ก็ไม่มีใครโง่ไปเก็งกำไรหรอกบอกอย่ามีทิฐิดีกว่าบังเอิญรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ไม่มีอำนาจตรงนี้ด้วยและไม่สามารถทำได้คือในประเด็นนี้เหมือนเอาว่าก็ว่าก็เหมือนไปว่าเน็บทางแบงก์ชาติหรือเปล่าเอามันฟังได้แบบนั้นนะเพราะว่าอำนาจตรงนี้มันอยู่ที่แบงก์ชาติแล้วก่อนหน้านี้จากข่าวเราก็จะเห็นว่ามันก็เหมือนมีวิวาทะกันเล็กๆอาจจะไม่เห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้นายกมาปาฐกถาเนี่ยจะเห็นว่าบรรยากาศคือดูแบบสบายๆเป็นกันเองเพราะว่าคนที่ฟังนายกอยู่อ่ะก็คือคนในแวดวงเดียวกันเมื่อก่อนที่ทำอสังหาด้วยกันแล้วก็มันมีประเด็นที่ว่าพอนายกก็พูดอะค่ะที่บอกว่าจริงๆเนี่ยพอกำลังซื้อลดลงดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วปัจจุบันไม่มีหรอกเรื่องของการเก็งกำไรบอกเลิกเถอะเลิกไปได้แล้วเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกหลักๆคือประเด็นคือบอกตัดพ้อเลยว่าต่อให้ตัวเองเป็นรัฐมนตรีคลังอะคือบังเอิญรัฐมนตรีคลังก็ไม่มีอำนาจในการไปลดดอกเบี้ยนะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตอะค่ะก็ประเทศไทยเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโต 1.8% ก็จริงภาคอสังหาไม่มีอะไรดีใน10ปีที่ผ่านมาหยอดน้ำข้าวต้มไปเรื่อยๆนี่คือคำของนายกนะบอกให้แบมือขอตังคนไปเรื่อยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การที่ทำดิจิทัลวอลเล็ตยืนยันเลย
อัดเสียงไว้เลยก็ได้ไม่มีการทุจริตยืนยันว่าจะเป็นการส่งตรงจากภาครัฐผ่านเทคโนโลยีก็คือบอกว่าให้อัดเสียงนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็ย้ำอีกรอบตอนท้ายยืนยันว่ายังไงก็จะไม่มีการทุจริตเพราะว่าลองมาหลายวิธีแล้วนอกจากนี้ค่ะนายกก็ยังได้พูดเรื่องของการที่ลงพื้นที่ต่างๆนะคะทั้งลงพื้นที่ภาคใต้ไปดูสนามบินหรือว่าจะมีการที่บอกว่าเอ๊ะแล้วสนามกอล์ฟที่อยู่ในสนามบินดอนเมืองนี่จะยังไงจะออกไหมหรือว่าจะทำเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินโบอิ้งแอร์บัสหรือเปล่าบอกอันนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องสำคัญก็ต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องส่วนจุดยืนของประเทศไทยตั้งแต่สมัยไหนมาคุณเศรษฐาบอกว่าเราเป็นกลางวันนี้ความเป็นกลางก็คือจะทำให้ประเทศเนี่ยพ้นวิกฤตเศรษฐกิจให้ได้แล้วก็เป็นความต้องการอย่างสูงจากประเทศที่อยากมาพูดคุยเพื่อที่ว่าจะได้มาลงทุนในไทยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะคือนายกเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของวาทกรรมที่เรียกว่าเหมือนกับเรียนรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งนายกเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยเรียนรองเท้าบูทหรือว่าขอพื้นที่ทหารเนี่ยถึงขั้นพูดประเด็นนี้ออกมาด้วยนะฮะแต่ว่านายกอธิบายเพิ่มเติมยังไงลองฟังดูฮะที่ผู้นำบางท่านเคยพูดว่าเพื่อไทยไม่เคยให้ความสำคัญกับภาคใต้นะครับสนามบินภูเก็ตเพื่อไทยก็มีสอไม่มีสอสอลงทุนเป็นหลายกี่หมื่นล้านเขาจะไปสร้างให้ถ้าเราอิมเมจินเลยครับ17ปี18ปีแล้วถ้าเกิดไม่มีสุวรรณภูมิเนี่ยวันนี้เราอยู่ตรงไหนในโลกขนาดดอนเมืองเปิดด้วยนะวันนี้เต็มแน่นเอียดเลยนะมีสนามกอล์ฟอยู่ข้างๆต่างหากก็มีวัฒกรรมไปบอกว่านายกเลียรองเท้าบูทบ้างอะไรบ้างผมไม่ได้เลียครับแต่เราพูดคุยกันด้วยภาษาที่มันเหมาะสมผมไม่ได้ไปบอกว่าทหารมีพื้นที่เยอะไปยึดพื้นที่เข้ามาไม่ใช่ผมไม่ได้ไปยึดผมไปขอผมไปพูดคุยแล้วผมไม่ได้บอกผมยึดคืนทุกที่หรือไปเอาคืนทุกที่ผมไปขอร้องอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดท่านคืนสนามกอล์ฟตรงนี้มาประโยชน์กับประเทศไทยมันจะไปขนาดไหนท่านต้องการอะไรในผลตอบแทนบอกสนามกอล์ฟได้ปีละ5ล้านไม่เป็นไรผมให้ท่านอิมเมจินเอาสนามกอล์ฟออกไปตรงนั้นจะเป็นพาร์ทหนึ่งของสนามบินดอนเมืองนะครับอาจจะเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินของ Boeing หรือของ Airbus หรือเป็น Private Jet Terminal ที่เราอยากได้ High-end Customer เข้ามาเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องหรอกว่าใครชอบใครมันเกี่ยวเรื่องของความที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นที่ต้องทำให้เกิดขึ้นได้ผมไม่ได้อิมพลายถึงแค่เรื่องของ Digital Wallet อย่างเดียวมันมีหลายเรื่องที่รัฐบาลจะทำซึ่งเราก็จะทำต่อไปแต่ก็ผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคงต้องอีกพอสมควรนะผมว่าอยู่มา18เดือนนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตลาดเองตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดหุ้นเองเนี่ยก็มีความไวต่อสัญญาณที่ดีสมมติถ้าเห็นรูปธรรมยิ่งสัก18เดือนถ้าเกิดสัก6เดือนหรือ12เดือนเนี่ยเป็นรูปธรรมตลาดจะเด้งแรงมากข่าวดีอันนึงก็คือว่าหมดปีก็ประมาณไปแล้ว6เดือนยังไม่ใช้สักบาทนึง1พฤษภาใช้ได้เหลืออยู่แค่5เดือนแสดงว่าประมาณตัวนี้บวกกับประมาณปีหน้าเนี่ย24เดือนเนี่ยก็ใช้แค่ประมาณเป็นของที่ใช้ประมาณแค่16เดือนเองเพราะนั้นเนี่ยเขาจะมีการลงทุนเยอะมากจะมีการทำอะไรได้เยอะขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของข่าวดีข่าวดีเรื่องนึงคือคุณนายกรัฐมนตรีที่ pro business เข้าใจ business และมีความตั้งใจจริงในการที่จะทำให้ทุกภาคส่วนเราจะดูทั้งหมดเพราะว่าเราทราบดีเราเคยทำมาก่อนมีข่าวดีอีกเรื่องก็คือนายก pro business เข้าใจธุรกิจและมีความตั้งใจจริงที่จะทำให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการลงทุนจะซื้อจัดจ้างเนี่ยเราดูหมดเพราะทราบดีเคยทำมาก่อนนายกเศรษฐาปาฐกถาพิเศษวันนี้นะฮะในเรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นน่ะมันจะมีคำพูดแล้วก็อิริยาบถที่ค่อนข้างจะดูว่าสบายๆเป็นกันเองเหมือนคุยกับเพื่อนเลยนะฮะเนี่ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ